นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะคะว่าได้รับหนังสือจากคณะรัฐมนตรียืนยันความพร้อมในการชี้แจงเปิดอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรีในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาไม่มีรายละเอียดงบประมาณในวันที่18กันยายนนี้โดยจะบรรจุเป็นวาระเดียวเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึง 24:00 นให้จบในสมัยประชุมนี้ส่วนวาระที่ยังค้างอยู่จะเปิดประชุมนัดพิเศษในวันที่13กันยายนนี้ค่ะฟังเสียงท่านประธานสภากันหน่อยค่ะหนังสือมาเมื่อวานตอนเย็นขอเป็นวันที่18ซึ่งถ้าเป็น18เนี่ยเราก็ต้องปกติวันพุธก็ประชุมบ่ายนะฮะถึงเรื่องนี้ก็ต้องไม่เอาวาระอื่นเข้ามาถ้า18ก็วาระอันนี้ตั้งแต่เช้าไปถึง24:00 นก็ประมาณเท่ากับ2วันนะวันที่18ให้ฟ้องวิสามันวันที่19ฟ้องวิสามันคงจะมีต้องมีพระราชกฤษฎีกาวิสามันซึ่งคงจะเปิดตอนเดือนตุลาฮะตุลาเพื่องบประมาณไม่ต่อครับไม่ต่อครับทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะก็มีการนัดหารือเพื่อที่จะทบทวนรายละเอียดการอภิปรายหลังจากมีเวลาเหลือเพียงวันเดียวนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะต้องมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปแต่ยังคงผู้อภิปรายไว้15คนเช่นเดิมนะคะโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ยื่นยติเอาไว้รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆของรัฐบาลที่ละเมิดกฎหมายเน้นอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงในประเด็นอื่นและยังย้ำยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมลับค่ะ